นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณเป็นพันแหลมหลวงมีรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชานะคะนำคณะรัฐมนตรีนั้นนะคะไปถวายพระพรที่ศาลาสหไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังนะคะโดยขอให้ประชาชนทั่วทั้งประเทศร่วมกันนะคะเพื่อที่จะลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะหลายคณะที่ร่วมสวดมนต์ในศาลเหล่านี้นะครับนะก็ทำให้พระองค์ท่านทรงแข็งแรงนะครับประเทศไทยก็ต้องอยู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่แล้วล่ะนะส่วนกรณีที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนเหตุระวังคาร์บอม3จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือสื่อมวลชนนะคะอย่าขยายความจนทำให้เกิดการตื่นตระหนกเพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของต่างประเทศและอยากให้มั่นใจการทำงานของเจ้าหน้าที่และไม่ทราบว่าการแจ้งเตือนดังกล่าวนั้นจะเป็นผู้ก่อเหตุเดียวกันกับผู้ที่ก่อเหตุ 11-12 สิงหาคมที่ผ่านมาหรือไม่ต้องรอให้มีการแจ้งการข่าวมาก่อนนะคะขณะเดียวกันขออย่าให้ความสำคัญว่าการกระทำดังกล่าวนั้นไปสอดคล้องกับวันคล้ายวันสถาปนา BRNสำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเบื้องต้นที่ประชุมครม.อนุมัติให้ครัวเรือนละ 3,000 บาทขณะที่การชดเชยพื้นที่น้ำนั้นกำลังที่จะพิจารณาค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมครม.ยังได้เห็นชอบเพิ่มค่าตอบแทนให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะโดยกำนันนั้นนะคะค่าตอบแทนสูงสุดเพดานอยู่ที่ 15,000 บาทผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่ 13,000 บาทส่วนผู้ช่วยนั้นอยู่ที่ 10,000 บาทค่ะ